สวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะตอนแรกว่าจะไลฟ์สดพรุ่งนี้ตอนเย็นแต่ก็ว่ากลัวว่าเกรงว่าพรุ่งนี้เชอรี่ก็จะไม่ไหวที่จะมาไลฟ์สดบอกเรื่องของธาตุดวงนะคะขอโทษจริงๆที่วันนี้ต้องขอยกมือไหว้ขอโทษเลยแล้วกันนะคะว่าที่เชอรี่นั้นมาไลฟ์สดเมื่อตอน 4-5 โมงไม่ได้อะค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์สดจริงๆวันนี้ก็อาจจะไลฟ์สดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคือพรุ่งนี้ตอนเช้าจริงๆคืนนี้เชอรี่ต้องแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมส่องกล้องดูมะเร็งเชื้อมะเร็งในทางเดินอาหารหรือว่าลำไส้นะคะแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่ากลัวว่าพรุ่งนี้พอฟื้นจากยาสลบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวก็เดี๋ยวจะผัดผ่อนกันไปก็เลยมาทำให้มันไลฟ์สดบอกความรู้ให้มันเสร็จๆกันไปเลยดีกว่าเนาะคือเชอรี่จะมาพูดเรื่องของธาตุดวงของแต่ละคนเนี่ยค่ะธาตุดวงที่ว่ามันคนเราก็จะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนาะธาตุทอง5ธาตุคุณอยากรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ธาตุไหนเชอรี่เคยพูดไว้เมื่อตอนต้นปีครั้งหนึ่งแล้วเนาะกับสินแสหรืออาจารย์ท็อปโพสต์ลิงก์การเช็คธาตุดวงของตัวเองเอาไว้แล้วสวัสดีครับค่ะนะคะคือก็เคยโพสต์เอาไว้แล้วนะคะว่าใครอยากรู้ว่าตัวเองคือธาตุดวงอะไรให้เช็คตามลิงก์นะคะว่าตัวเองนั้นเกิดธาตุดวงอะไรแล้วพอเรากรอกข้อมูลเขาก็จะมีถามวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดอะไรอะห้องบ้านสวยมากๆแน่นอนห้องสาวหวานสาวสวย โอเคคราวนี้นะคะเราก็ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะคะน้องมูดช่วยแจ้งไปในห้องของลูกค้าที่ไปเที่ยวฮ่องกงให้หน่อยได้ไหมคะว่าพี่มาพูดเรื่องธาตุดวงแล้วเผื่อวันนี้เขารอฟังอยู่แล้วเขาไม่ได้ฟังเมื่อตอนเย็นเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่กลัวว่าเดี๋ยวพี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วน่าจะเย็นค่ำแล้วเผื่อไม่ไหวด้วยพอวันนี้ยังพอไหวอยู่ช่วยแจ้งไปในไลน์พี่หน่อยในไลน์กลุ่มอะค่ะเนาะเผื่อเขาอยากรู้ว่าตัวเองคือธาตุดวงอะไรขอโทษทีค่ะไม่ตายแล้วคือคุณอยากรู้ว่าคุณธาตุดวงอะไรให้คุณเช็คได้ตามลิงก์ของเข้าตลอดขอโทษทีนะคะคือคุณคลิกข้อความคลิกลิงก์ใส่ชื่อเดือนปีเกิดเวลานะคะสถานที่เกิดลงไปแล้วพอทุกอย่างมันเด้งออกมานะคะมันจะเป็นภาษาจีนให้คุณดูที่ช่องที่เป็นช่องของ Day นะคะจากนาวุธ จากนั้นขอโทษทีวันนี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนะคะจากนั้นคุณดูได้ที่ช่องวันเดย์นะคะส่งข้อมูลมาแต่ก่อนที่คุณจะดูกันเดี๋ยวเราลองยกอินเคสตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่เชอรี่อ่ะจะพูดให้แบบฟังแบบแม่นๆเลยนะอ่ะเอาใครดีเอาน้องวุฒก่อนดีกว่าน้องวุฒเนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นเอ็กซ์ตรีมน้องวุฒเป็นคนชอบกลิ่นเอ็กซ์ตรีมการที่น้องวุฒชอบกลิ่นเอ็กซ์ตรีมเนี่ยในตัวเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเขาจะมีมะกรูดซึ่งมะกรูดเนี่ยมันก็จะเป็นพืชพันธุ์ของทางไทยเนาะคือเราต้องมีความรู้เรื่องน้ำหอมกันนิดนึงค่ะว่าหัวน้ำหอม Essential Oil ก่อนที่เขาจะมาทำเป็นกลิ่นแต่ละกลิ่นอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องแบรนด์เนมเช่นกลิ่นของChristian Dior JardinในหัวของChristian Dior Jardinเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอะไรล่ะมีกลิ่นน้ำหอมที่ได้มาจากสารสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์พืชนานาพันธุ์นะคะถ้าเราพูดถึงเฉพาะเรื่องของดอกไม้ที่เป็นของทางไทยนะในChristian Dior Jardinเนี่ยก็คือกลิ่นของดอกมะลินะคะถ้าเราจะเจาะลึกไปว่าทำไมดอกมะลิถึงสัมพันธ์กับคนที่เป็นธาตุดวงที่มีลักษณะเป็นธาตุไฟเนาะ ก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นคนธาตุไฟเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนร้อนแรงในดวงพื้นดวงของเขาร้อนด้วยไฟรุ่มร้อนในดวงอกรุ่มร้อนในอารมณ์วันนี้อาจจะแปลกๆนัชลีหน้าบวมไม่ได้นอนเวลาไม่ได้นอนหรือว่าแพ้นู่นแพ้นี่หน้าก็จะบวมไม่ได้อมพอนนะน้องวูดมันบวมคราวนี้พอเมื่อคุณเป็นคนธาตุไฟคุณจะต้องเบรกดาวน์ด้วยกลิ่นของน้ำหอมที่มีความนุ่มและทำให้ดวงของคุณนั้นละมุนซอฟขึ้นธาตุดวงของคุณก็จะสมดุลนะคะอย่างเชอรี่เคยพูดเอาไว้แล้วว่าเชอรี่เป็นคนธาตุน้ำดูภายนอกนะอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่เหมือนน่าจะเป็นธาตุไฟไม่แต่จริงๆเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยพอเป็นคนเป็นสาวธาตุน้ำเนี่ยมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ไม่ได้แต่เชอรี่ก็ไม่ได้ถึงกับวชาแต่พอว่าน้ำอ่ะเผอิญเมื่อปีที่แล้วสินแสดูว่าน้ำมันท่วมดวงเนาะพอน้ำท่วมดวงเชอรี่ก็จะป่วยอดๆแอดในช่วงหนึ่งของเดือนไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำไมแล้วถ้าเราจะผูกดวงธาตุดวงกับน้ำหอมมันจะยังไงก็เริ่มศึกษากับอาจารย์เขานะคะสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีค่ะมาดามเรโนสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะพอเวลาเราก็เลยเชอรี่กับอาจารย์และหรือสินแสก็เลยศึกษากันว่าถ้าเราจะนำกลิ่นของ Essential Oil ของแต่ละกลิ่นเนี่ยมาศึกษาว่ามันสัมพันธ์กับธาตุดวงยังไงเนี่ยมันจะดีไหมซึ่งปกติคนทั่วไปเขาก็จะราศีเดือนเกิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครทำธาตุดวงเพราะเวลาธาตุดวงเนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งเชอรี่ใช้เวลาศึกษาอยู่นานมากลองอ่านตำราเรื่องของน้ำหอมค่ะคราวนี้อ่ะยกตัวอย่างเชอรี่นะเมื่อกี้เชอรี่พูดค้างไว้ว่าเชอรี่เป็นคนธาตุน้ำอ่ะเดี๋ยวเราอ่านไฟล์ที่เชอรี่พูดเอาไว้เนาะเดี๋ยวขออ่านไฟล์นิดนึงมันก็ศึกษาไว้ค่อนข้างเยอะโอเคคนที่เป็นสาวธาตุน้ำอย่างเชอรี่เนี่ยคือมีลักษณะเป็นคนนุ่มนวลอ่อนไหวแต่หนักแน่นด้วยมวลของน้ำเนี่ยคุณก็รู้เนี่ยเวลาน้ำมาทีน้ำท่วมนี่นะมันท่วมทีมวลน้ำเนี่ยทำลายล้างได้ทุกอย่างจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องวูดใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะว่าใครอยากดูใช่ไหมคะเช็คจากนั้นมวลดังนั้นจึงต้องนำไฟอ่ะไปทำให้ดวงนั้นอ่ะอุ่นขึ้นน้ำหอมที่เราใน6กลิ่นของเซเลซ่าเนี่ยน้ำหอมที่เหมาะกับเชอรี่อ่ะก็คือจึงจะเป็นน้ำหอมกลิ่นเอนไฟเนื่องจากอะไรเนื่องจากในกลิ่นของน้ำหอมเอนไฟเนี่ยมีกุหลาบเนี่ยเขามีหลายสีใช่ไหมคะเขามีทั้งสีแดงสีขาวชมพูมากมายเพราะฉะนั้นความที่กุหลาบมันก็บ่งบอกถึงดอกไม้ที่ค่อนข้างมีทั้งความนุ่มนวลร้อนแรงเซ็กซี่ทุกอย่างอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นดอกไม้ชนิดนี้จึงทำให้คนที่เป็นดวงธาตุน้ำอย่างเชอรี่เนี่ยพอฉีดเอนไฟไปแล้วเนี่ยมันถูกกับตัวเองที่สำคัญมันถูกกับตัวเองยังไม่พอมันดันเข้ากับฟีโรโมนในร่างกายที่เชอรี่เคยพูดไว้ตั้งแต่เริ่มทำแบรนด์แล้วว่าคุณจำไว้นะคุณไม่มีวันได้น้ำหอมฟีโรโมนจากน้ำหอมจากอะไรเพราะมนุษย์มีฟีโรโมนหรือสัตว์ก็มีฟีโรโมนในตัวเองคนทุกคนมีฟีโรโมนในตัวเองคุณไม่ต้องไปเรียกร้องหาจากที่ไหนคุณเกิดมาปุ๊บคุณมีฟีโรโมนแล้วคุณอย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะยุคนี้ยุคดิจิตอลคุณหาข้อมูลได้ฝรั่งเศสเนี่ยหรือว่าอาหรับหรือดูไบหรืออียิปต์เขาไม่เคยพูดเลยว่าน้ำหอมสามารถทำให้ เรามีฟีโรโมนจากน้ำหอมได้แต่ต้นตำรับของเขาก็จะบอกว่าน้ำหอมไปทำให้ฟีโรโมนในร่างกายถ้าเราเลือกกลิ่นที่เหมาะกับตัวเราจะทำให้กลิ่นนั้นน่ะน้ำหอมพอเราแตะไปที่ผิวเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันซึมเข้าผิวพอมันคุณซึมเข้าผิวปุ๊บมันทำให้ฟีโรโมนที่คุณเนี่ยส่วนมากคนก็จะสัก25เนี่ยฟีโรโมนเริ่มอ่อนละสังเกตไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ชายเนี่ยจะหลงไหลผู้หญิงในช่วงวัยที่เขายังละอ้อนี่คือภาษาอะไรเนี่ยวัยละอ่อนแล้วกันวัยละอ่อนหรือผู้ชายวัยละอ่อนกระเตาะกระแตะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีกลิ่นอายของความเป็นสาวเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างอะไรอะเขาเรียกอะไรอะชวนให้เข้าหาชวนให้หน้าหลงไหลเพราะอะไรฟีโรโมนเชลลี่เคยพูดตั้งแต่เริ่มทำแบรนด์แล้วว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีฟีโรโมนที่อ่อนลงด้วยวัยนะคะวัยเป็นตัวกำหนดทำให้ฟีโรโมนอ่อนลงฟีโรโมนดรอปลงดังนั้นคุณจึงต้องนำน้ำหอมนี่คือเหตุผลว่าทำไมอียิปต์ที่เป็นต้นกำเนิดของการผลิตน้ำหอมให้กับคลีโอพัตราถึงต้องทำน้ำหอมขึ้นมาเพื่ออะไรน้ำหอมสามารถปรุงแต่งให้คนเกิดความหอมทำให้คนที่อยู่ข้างๆทำให้บริเวณรอบๆข้างนั้นมีกลิ่นที่หอมนะคะเพราะฉะนั้นฟีโรโมนคุณไม่ได้มาจากน้ำหอมแต่คุณมีอยู่ในร่างกายคุณและเชอรี่ก็ขอพูดอีกครั้งว่าคุณอย่าลืมฉีดน้ำหอมบริเวณหน้าท้องของตัวคุณเองนะคะเพราะน้ำหอมพอเวลาที่คุณฉีดบริเวณหน้าท้องจุดนี้เป็นจุดที่มีอวัยวะหลายจุดมันพอฉีดปุ๊บมันซึมเข้าผิวปุ๊บฉีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลิ่นที่คุณใช้เป็นประจำมันจะทำให้มันซึมเข้าร่างกายคุณจนคุณกลับมามีกลิ่นกายประจำตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นคือเหตุผลที่เชอรี่พูดเชอรี่ไม่ได้เอาทุกอย่างขึ้นมาเป็นเรื่องของนวนิยายหรืออะไรนี่คือศาสตร์ของความเป็นมาของเรื่องน้ำหอมที่จริงที่เชอรี่เอาเป็นคนเอามาพูดเรื่องของน้ำหอมและเชอรี่พูดเรื่องความจริงของเรื่องฟีโรโมนที่จริงที่มันได้จากตัวเราเองเพราะฉะนั้นตอนเริ่มทำเพจอะเชอรี่พอคุณสังเกตมาถ้าคนทำแบรนด์อะช่วงหนึ่งอะช่วงหลังอะออยจับมาเลยใครโฆษณาคำว่าฟีโรโมนได้จากน้ำหอมผิดกฎหมายหรือว่าถ้าคุณพูดคำว่าฟีโรโมนได้มาจากน้ำหอม Facebook เพจจะบล็อกคุณหรือจะปิดเพจคุณหรือจะแบบเขาเรียกอะไรอะสแปมคุณทันทีว่าคุณโฆษณาเกินความจริงเชอรี่ไม่พูดเพราะเชอรี่รู้ความจริงว่าการโฆษณาที่ดีจะต้องโฆษณาในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเชอรี่ไม่ได้พูดว่าแบรนด์ใครยังไงแต่คนเรามีกิมมิคการตลาดไม่เหมือนกันเชอรี่ก็เลยในเมื่อเราศึกษาเรื่องน้ำหอมแล้วเราก็ควรจะเอาเรื่องความจริงน้ำหอมมาพูดดูสิเช่นเชอรี่พูดเรื่องน้ำหอมเรื่องของกลิ่นน้ำหอมในที่นี้ก็คือคุณจ่ายน้ำหอมที่สูตรไหนสูตรอะไรทอเรตเพอร์ฟูมเอ็กซ์แทรคลิมิเต็ดอะไรบ้าๆที่เชอรี่เคยให้คุณดูชาร์ตแล้วคุณจ่ายน้ำหอมที่สูตรไหนถ้าคุณจ่ายที่สูตรที่มันค่อนข้างมีหัวน้ำหอมเยอะมันก็ยิ่งทำให้คุณนั้นได้การติดทนที่ยิ่งสูงขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเวลาที่คุณใช้หัวน้ำหอมที่แบบเพียวๆเลยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ค่อยทำกันในทางของอียิปต์หรือฝรั่งเศสโดยเฉพาะฝรั่งเศสหรือว่าอาหรับเนี่ยเขาไม่ค่อยมันมีความจริงค่ะมันมีความจริงเรื่องนี้ค่ะเวลาเป็นหัวน้ำหอมเพียวๆเนี่ยไม่ผสมสารสกัดอื่นๆสารเคมีตัวอื่นๆนะคะข้อเสียของ Essential Oil เพียวๆเลยเมื่อเวลาสัมผัสโดนผิวคุณอาจแพ้ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าหัวน้ำหอมนั้น Essential Oil นั้นคุณอาจถ้าคุณไม่ผสมเจือจางก่อนความเข้มข้นติดทนแน่นอนนะคะแต่ข้อเสี่ยงที่จะแพ้ผื่นคันแดงอะไรแบบนี้ง่ายแต่ข้อดีของการทำน้ำหอมมันมีเรื่องหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่สิ่งของที่ต้องกินเข้าไปมันใช้แต้มผิวภายนอกเก่งๆคุณเป็นอะไรมากก็แค่ผื่นแดงไม่รุนแรงถึงขั้นตายนะคะหรือบางคนถ้าแพ้น้ำหอม Essential Oil หรือแพ้แอลกอฮอล์เขาก็จะฉีดที่เสื้อเชอรี่ก็จะเคยมีบอกว่าถ้าคุณแพ้น้ำหอมจริงๆคุณอยากใช้คุณทำยังไงคุณฉีดที่เสื้อ ถ้าคุณฉีดที่เสื้อแล้วยังแพ้อีกถ้าเทคนิคของฝรั่งเศสหรืออียิปต์หรือว่าของอาหรับเลยเขาก็จะบอกคุณฉีดใส่ผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาเน็บไว้ในกระเป๋าเสื้อคุณถ้าคุณต้องการความหอมจริงๆนะโอเคมันก็มีหลายวิธีโอเคคราวนี้เรากลับมาพูดถึงว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนที่ดีนะแอลกอฮอล์นี่ให้ความฟุ้งแต่เชอรี่ไม่สามารถเผยวิธีการปรุงน้ำหอมเพราะว่าค่าเรียนเชอรี่ก็สูงนะคะเชอรี่ไม่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นการปรุงน้ำหอมของเชอรี่นั้นมันก็เป็นสูตรที่เชอรี่ก้าวพูดเลยว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างปลอดภัยน้ำหอมจะว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมันก็ว่าไม่ได้เพราะมันเป็นสินค้าภายนอกเชอรี่ใช้คำพูดใหม่ให้ถูกเดี๋ยวเป็นสูตรที่ค่อนข้างติดทนนานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชอรี่ก้าใช้คุณภาพของหัวน้ำหอมที่ดีไม่ผสมน้ำมันในที่คือยังไงคือถ้าแบบหัวน้ำหอมที่คุณภาพต่ำเนี่ยส่วนมากพอเวลาเขาเอาเข้ามาจากทางฝรั่งเศสหรือเอาเข้ามาจากทางอาหรับหรือเอาเข้ามาจากทางอียิปต์แล้วเนี่ยส่วนมากนะคะจะมีการผสมน้ำมันเพื่อให้ได้เพราะหัวน้ำหอมจริงๆเนี่ยมันแพงมากแล้วเขาจะผสมน้ำมันเชอรี่ไม่ขอพูดหมดทั้งหมดอีกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจซึ่งแต่ที่แน่ๆเชอรี่ไม่ผสมแต่เชอรี่ผสมแอลกอฮอล์ผสมตัวอื่นๆแต่ติดทนผสมกันแพ้ผสมหลายตัวนะคะเพื่อให้น้ำหอมนั้นมีความติดทนแต่เดี๋ยวสูตรหน้าเนี่ยพูดนอกเรื่องนิดนึงเนาะก่อนที่จะกลับไปพูดเรื่องของธาตุดวงล็อตหน้าเนี่ยนะคะเชอรี่จะใส่ตัวที่ทำให้กลิ่นนั้นฟุ้งมากยิ่งขึ้นอีกเอาเป็นว่ายอมเปลืองต้นทุนเพื่อให้กลิ่นฟุ้งมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของธาตุดวงต่ออ่ะอยากมีเคสจังเลยว่าใครเป็นคนชอบน้ำหอมอะไรบ้างไม่มีลูกค้าที่เชอรี่เคยเจอหรือพาไปเที่ยวที่ฮ่องกงเข้ามาตอนนี้เนอะมันดึกเนาะเสียดายจังอ่ะงั้นเราก็อธิบายเลยแล้วกันเนาะถ้าสาวที่เป็นคนที่ธาตุน้ำเนี่ยเมื่อกี้เชอรี่บอกแล้วกลิ่นที่คุณควรใช้คือกลิ่น N5 ถ้าผู้ชายก็ควรจะใช้ Extreme เลยเพราะอะไรเพราะ Extreme เนี่ยมีกลิ่นของมะกรูดอุ้ยโทรศัพท์แบตก็จะหมดตายเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอชาร์จแบตไปด้วยโทษนะคะโอเคคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงไหนละหนุ่มที่ควรจะใช้เพราะว่าเจ้า Extreme นะเขามีตัวมะกรูดเราจะพูดถึงแต่สารสกัดที่เป็นของไทยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีวันที่คุณก่อนที่เขาจะได้หัวน้ำหอมแต่ละกลิ่นมาเนี่ยมันจะต้องนำน้ำหอมสารสกัดหลายๆชนิดมารวมกันมันก็จะมีท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตมีเบสโน้ตอะไรมันเยอะแยะเนาะถ้าคุณพูดกันนั่นคือเรื่องของลึกซึ้งละอย่าไปสนใจเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชอรี่เองดีกว่าเนาะอ้าวมีคำถามมาจากคุณทิติว่าคุณทิติครับลองเข้าไปดูตรงคลิกลิงก์ที่น้องวุฒิเขาเขียนอะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้นะคะแล้วกรอกข้อมูลนะคะทั้งหมดแล้วได้แล้วส่งมาให้เชอรี่ดูนะคะแล้วเชอรี่จะดูให้ว่าคุณอะเป็นคนธาตุอะไรจากนั้นเชอรี่ก็จะแนะนำกลิ่นน้ำหอมไม่จำเป็นที่ว่าคุณจะต้องซื้อแบรนด์เซเลซ่าอย่างเดียวนะถ้าคุณได้ไอเดียนี้แล้วไปแล้วเนี่ยคุณรู้ธาตุดวงคุณแล้วเนี่ยคุณสามารถไปเลือกน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์โลกหรือแบรนด์ของใครก็ได้แล้วคุณก็ไปดูสารสกัดนะว่าน้ำหอมที่เขาทำนั้นน่ะเขาอะเอากลิ่นน้ำหอมที่มันเป็นตัวท็อปโน้ตเบสโน้ตมิดเดิลโน้ตเนี่ยมาจากสารสกัดอะไรแล้วคุณก็เลือกให้เหมาะกับตัวคุณเองเท่านี้คุณจะได้น้ำหอมที่เหมาะกับคาแรคเตอร์คุณและเหมาะกับธาตุดวงและเสริมดวงคุณด้วยจริงๆ บอกแหละถ้าคนที่รู้จักเชอรี่เชอรี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเนาะแต่งมงายแต่จริงๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเวลาที่เราเลือกใช้น้ำหอมให้เหมาะกับตัวเองแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บมันทำอะไรมันก็สำเร็จบางคนเลือกน้ำหอมไม่ถูกกับตัวเองเนี่ยไม่ถูกกับร่างกายตัวเองอ่ะฟีโรโมนตัวเองเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราชอบอ่ะแต่ไอฟีโรโมนในร่างกายเรามันดันต่อต้านแล้วทำให้คนข้างๆอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยยูใช้น้ำหอมอะไรอ่ะยูใช้น้ำหอมแบบเนี้ยยูรู้ไหมยูทำให้ไออ่ะมึนหัวมากเลยพอน้ำหอมขึ้นชื่อว่าน้ำหอมคุณห้ามด่าว่าใครนะว่าคนคนนั้นเลือกใช้น้ำหอมแล้วเนี่ยเอ้ยรสนิยมต่ำรสนิยมสูงแต่มีน้องวุฒิเนาะชอบน้ำหอมอยู่แบรนด์หนึ่งแซวเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องวุฒิรสนิยมต่ำนะแต่ด้วยความที่น้องวุฒิยังเป็นเด็กเอาเคสน้องวุฒิมาพูดดีกว่าเด็กก็เลือกใช้ในกลิ่นประมาณนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมมันสอดคล้องนะเพราะว่าเรื่องของความที่อายุน้ำหอมแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาเวลาทำแบรนด์อะเชอรี่ถึงจะชอบถามคนที่จะให้เชอรี่ทำแบรนด์นะคุณจะทำไปขายใครลูกค้าของคุณเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาวางคาแรคเตอร์ไว้ชัดเจนแล้วเขาจะขายใครถ้าเขาจะขายอยู่ที่อายุประมาณสัก18 ถึง 35เขาก็จะคำนวณมาแล้วว่ากลิ่นเนี้ยมันควรจะอยู่ในช่วงเลนส์ของช่วงอายุประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเจ้าของแบรนด์เขาทำน้ำหอมมาเพื่อจะขายกลุ่มคนกลุ่มไหนคุณห้ามไม่ว่าเขานะต่อไปนะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงทำไมคลิกลิงก์ไม่ได้น้องวุฒิติดต่อคุณทิติสิคะเพราะคุณทิติคลิกลิงก์ไม่ได้ชอบแต่รักเซเลซ่าครับผมแน่นอนโอเควันนี้คุณแนนซี่เข้ามาเมื่อคืนมันได้มีโอกาสคุยกับคุณแนนเนาะคุณแนนเนี่ยเป็นคนธาตุไม้แต่ยังไม่เคยได้ทดสอบเลยว่าคุณแนนเนี่ยในน้ำหอม6กลิ่นของเราเนี่ยคุณแนนเป็นคนชอบน้ำหอมอะไรแต่เมื่อคืนได้ลองส่งลิงก์มาให้ดูคุณแนนเนี่ยเป็นคนธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยคุณแนนลองฟังดูนะคะว่าใช่ลักษณะคุณแนนไหม 1. ธาตุไม้เนี่ยมีลักษณะที่ขาดความอ่อนโยนอ่อนหวานเนาะแต่มั่นคงและหนักแน่นต้องเติมความนุ่มนวลอ่อนหวานและร้อนแรงให้ด้วยให้ดวงนะคุณแนนเนี่ยจากที่ประสบการณ์ที่เราคบกันมาเนี่ยก็ขาดความนุ่มนวลอ่อนหวานจริงนะ แต่ว่าก็เป็นคนหนักแน่นหนักแน่นคือถ้ารักใครก็รักจริงจริงจังจริงใจตรงไปตรงมาอะไรแบบเนี้ยจริงๆเชอรี่ว่าก็จริงๆธาตุไม้ก็คือลักษณะของคุณแนนเลยธาตุไม้เราก็นึกถึงไม้ออกเนาะไม้มีลักษณะยังไงไม้อะตรงนะมันไม่ใช่ตรงไม้น่ะแข็งและแบบมีความหนักแน่นอะไม่ออกไม่หักได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นพอเวลาคนที่มีธาตุไม้เนี่ยลักษณะธาตุไม้เนี่ยเขาจะต้องเติมความหวานให้กับดวงของตัวเองแต่หวานเลยก็ไม่ได้นะเพราะอะไรไม้อะความแข็งอะมันขาดซึ่งความอ่อนละมุนเพราะฉะนั้นต้องเอาความหวานที่มีความหวานทุกด้านเช่นหวานเซ็กซี่หวานละมุนหวานเท่เพราะฉะนั้นกลิ่นน้ำหอมที่เชอรี่จะบอกว่าสาวธาตุไม้อะที่ตรงเป๊ะกับคุณและถ้าคิดว่าถ้าคุณแนนได้ลองแล้วเนี่ยน่าจะชอบมากที่สุดก็คือกลิ่นเซเลซ่ามิราเคิลรับประกันได้เลยไว้เดี๋ยววันไหนเราเจอกันเนาะต้องขอตอนนี้เดาไว้ว่าไม่ใช่เดาคุณแนนบอกว่าชอบกลิ่นเซเลซ่าเอ็นไฟเนาะเพราะว่าคุณแนนเขาก็จะรู้ว่ากลิ่นมันคล้ายอะไรยังไงแต่ถ้าเชอรี่มั่นใจว่าถ้าตามที่คลิกธาตุดวงไปแล้วเนี่ยพอดวงออกมาเป็นธาตุไม้ปุ๊บเนี่ยคุณนายน่าจะมาเปลี่ยนใจมาชอบกลิ่นมิราเคิลแต่คราวนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันคุณแนนต้องมาทดลองที่โชว์รูมวันไหนเข้ามาที่โชว์รูมก็เดี๋ยวลองทดลองกันดูนะคะเพราะว่าอะไรเจ้าตัวกลิ่นมิราเคิลเนี่ย กลิ่นมิราเคิลเนี่ยมีกลิ่นอะไรมีดอกไม้ของดอกลิลลี่คือการที่เขามีดอกลิลลี่เนี่ยลิลลี่ให้ความหวานใช่ไหมคะลิลลี่ก็มีหลายสีเหมือนกุหลาบแต่ลิลลี่เนี่ยให้ความหวานซะมากกว่าของคำว่าดอกกุหลาบลิลลี่ให้ความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลอ่อนระมุนพร้อมทั้งให้ความสดชื่นในเวลาเดียวกันดังนั้นกลิ่นที่เหมาะกับคนธาตุไม้จึงเป็นกลิ่นมิราเคิลแต่พอเป็นหนุ่มธาตุไม้เนี่ยกลิ่นที่เหมาะกับหนุ่มธาตุไม้เลยเนี่ยนะคะก็ยังใช้ได้กับกลิ่นเอ็กซ์ตรีมอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวมะกรูดเขาเนี่ยแหละค่ะมะกรูดที่โดดเด่นของเขาถ้าคุณใช้มิราเคิลเอ็กซ์ตรีมคุณจะรู้ได้เลยว่าถ้าเป็นกลิ่นเอ็กซ์ตรีมปุ๊บคุณจะได้กลิ่นส่วนหนึ่งแหลมมาจากกลิ่นของมะกรูดและถ้าเป็นมิราเคิลคุณจะได้กลิ่นแหลมส่วนหนึ่งมาจากลิลลี่นะคะมะกรูดเนี่ยมันจะทำให้ดวงของคนที่เป็นธาตุไม้เนี่ยโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือหนุ่มธาตุไม้ก็จะกลายเป็นหนุ่มที่โดดเด่นเรื่องของความเท่อ่อนโยนละมุนใช้แล้วปุ๊บมันจะสอดคล้องกับฟีโรโมนรับรองเลยว่าใช้ไปปุ๊บนะสาวคนไหนไม่หลงรักไม่รู้จะพูดยังไงกันแล้วนะคะต่อมาเรามาพูดถึงเมื่อกี้สาวธาตุคนธาตุทองบ้างเวลาเราดูตามธาตุน่ะเชอรี่จะไม่ได้ดูว่าคุณเกิดราศีอะไรนะคะคุณต้องไปคลิกลิงก์นี้แล้วใส่ข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณเป็นคนธาตุอะไรพอคนที่เป็นธาตุทองเนี่ยคุณนึกเวลาคุณนึกถึงธาตุทองเนี่ยคุณต้องจินตนาการว่าทองเป็นเนื้อโลหะถูกไหมคะเนื้อโลหะเป็นเนื้อที่แข็งกระด้างแต่มีคุณค่าในด้วยอนุภาพของทองที่เหลืองอลามด้วยความแข็งของเนื้อทองจึงต้องนำมาหล่อหลอมละลายให้เนื้อทองนั้นเป็นเปลวไฟที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่านะคะดังนั้นกลิ่นที่เหมาะสมที่สุดเลยของสาวธาตุทองสาวเอ็นไฟเพราะความที่เขาแข็งทองเขาแข็งคุณสุภาพรซื้อเลยครับ คิดถึงวัดครับผมจะบ้าเหรอวุฒิไปวัดธาตุทองเธอก็คนที่เป็นคนธาตุทองเนี่ยทองอ่ะเป็นเนื้อโลหะเนาะพอเจ้ามันด้วยความที่เนื้อโลหะมันแข็งมากๆเลยเนี่ยต้องใช้ไฟอย่างเดียวนะถึงหลอมละลายเขาได้อ่ะแล้วพอหลอมละลายมาแล้วก็ดันมีคุณค่าแปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างนู้นรูปร่างนี้ได้มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวคนเนี้ยคุณเหมาะมากเลยที่จะใช้เอ็นไฟเพราะเอ็นไฟเราก็มีทั้งกลิ่นของมีกลิ่นของกุหลาบเนาะนะคะกลิ่นกุหลาบบอกแล้วว่ากุหลาบเติมเต็มของความแข็งกระด้างความไม่นุ่มนวลความร้อนแรงอะไรได้หลายอย่างที่คุณจะแบบตีความหมายแล้วคุณต้องรู้ถึงสารสกัดที่เอามาทำหัวน้ำหอม essential oil ก่อนที่เขาจะมาปรุงเป็นน้ำหอมให้เราใช้เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนี่แหละค่ะที่เชอรี่บอกวันนี้คุณฟังทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วคุณจะได้ประโยชน์ในการที่คุณเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์อื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นเซเลซ่านะคะจริงๆก็อย่าเชียร์ขายแบรนด์ตัวเองแต่ต่อไปนี้คุณสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปเลือกซื้อนะสมมติคุณไปซื้อแบรนด์ชาแนลถามคนขายเลยพี่ครับพี่คะน้ำหอมชาแนลเกรเบียนเนี่ยมันมีกลิ่นของพืชพันธุ์นานาพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์อะไรอยู่บ้างแล้วเป็นพืชพันธุ์นานาพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์อะไรที่เป็นตัวนำเท่านั้นแหละแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าพืชพันธุ์นานาพันธุ์นั้นมันมาจากทางฝรั่งเศสใช่ไหมคะหรืออียิปต์หรืออาหรับมันก็จะมีหลุดมาแหละแน่ๆเลยที่เป็นตัวชูโรงนะเป็นของไทยแล้วคุณก็มาวิเคราะห์สมมติถ้าเขาบอกว่าเป็นชะเอมสมมตินะคุณก็ไปดูความหมายของชะเอมให้คุณประโยชน์อะไรแล้วคุณก็ไปดูเรื่องของสัมพันธาตุนะแล้วคุณก็ไปเลือกน้ำหอมให้ตรงแค่เนี้ย ต่อไปคุณก็จะรู้แล้วว่าน้ำหอมที่เหมาะกับตัวคุณค่ะคือกลิ่นอะไรที่โอเคต่อมานะคะคนที่เป็นธาตุทองเนี่ยหนุ่มผู้ชายเนี่ยก็ยังไม่พ้นของความร้อนแรงที่ได้จากมะกรูดอยู่ดีนะคะเพราะมะกรูดยังเติมเต็มให้กับมะกรูดนี่สามารถไปช่วยได้สำหรับหลายธาตุแล้วเนาะก็เมื่อกี้ก็มีธาตุน้ำเนาะอันนี้ก็มาเจอธาตุทองอีกแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเจอธาตุอะไรอะธาตุไม้นะเห็นไหมมะกรูดเนี่ยโอ้โหเติมเต็มได้หลายของคนที่มีธาตุต่างๆเลยงั้นถ้าคุณเลือกผิดชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนคุณอาจจะไม่เฮงไม่ปังก็ได้นะคะพูดถึงเฮงปังเนี่ยเชอรี่กำลังจะทำน้ำหอมที่แบบมันคิดว่าเดี๋ยวต้นปีนะจะมีการบวงสรวงบริษัทเนาะแล้วก็ว่าจะมีการปลูกเสกน้ำหอมแบบไม่ใช่น้ำหอมปลูกเซ็กน้ำหอมปลูกอารมณ์ไม่ใช่นะคะอาจจะมีกิมมิกในเมื่อมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำพิธีให้กับแบรนด์บริษัทตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบเดี๋ยวให้พระเจิมน้ำหอมทำพิธีพระอาจารย์เกจิเดี๋ยวรอดูต้นปีกันเนาะมันก็จะต้องมีอะไรเงี้ยก็จะเชิญเกจิชื่อดังเลยถ้างั้นใครอยากได้น้ำหอมที่มีพระอาจารย์เกจิแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำที่ไหนอย่างไรอะไรนะคะก็เดี๋ยวต้องรอปรึกษาทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยก่อนเนาะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของเมื่อกี้ถึงไหนแล้วสาวธาตุทองไปแล้วเนาะหนุ่มเอสตีมเนี่ยก็ยังเหมาะกับคนที่เป็นธาตุทองเพราะว่าทั้ง N5 และ Extreme เนี่ยมันจะมาเติมเต็มมันจะมาเติมดวงอะทำให้ดวงนั้นอะเกิดความสว่างไสวในดวงมากๆเลยเพราะทองก็มีความมีออร่าอยู่แล้วแต่ทองดันขาดความอ่อนโยนอ่อนละมุนอ่อนโยนพอใช้กลิ่นที่เหมาะปุ๊บกับตัวเองเท่านั้นแหละดวงคุณจะเปิดทันทีเลยค่ะดวงคุณเปิดยังไม่พอโอ้ยน้ำหอมมหาเสน่ห์เลยล่ะคะ ยังไหมเดี๋ยวโดนฟ้องร้องว่าน้ำหอมมหาเสน่ห์ไม่เพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่มีแต่ว่าเป็นความเชื่อถ้าสมมุติบางคนเคยมีนะลูกค้าเชอรี่แบบเอาน้ำหอมไปแบบปลุกเสกแล้วแบบก็นี่นะเขาเรื่องพวกนี้มันเป็นความเชื่อเพราะเชอรี่ก็เชื่อจนใครๆก็จะกล่าวหาว่าเชอรี่เป็นคนงมงายไม่ต้องกล่าวหาแล้วค่ะเชอรี่เนี่ยงมงายถึงขั้นดำดิ่งเลยค่ะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องโคตรเชื่อมากเลยเชื่อจริงๆเชื่อมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถ้าสมมติมีอาจารย์พระอาจารย์ที่แบบนับถือคุณลองเอาน้ำหอมเนี่ยไปให้อาจารย์นะช่วยปลูกเสกหน่อยเพราะว่าในสมัยโบราณน่ะคนไทยเนาะเขาจะมีการนำน้ำหอมไทยน้ำอบไทยน้ำปรุงไทยๆเนี่ยไปเจิมลงที่เสาก่อนเช่นเขาจะทำพิธีลงเสาบ้านเสาเรือนเสาวัดเสาอะไรที่เป็นงานมีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีโบราณของไทยยังคงใช้น้ำหอมมาทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดเรื่องดีๆเกิดสิ่งดีๆกับดวงกับบ้านกับที่ทำงานกับอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะคะถ้ามีก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะที่ไหนอะไรค่ะเดี๋ยวจะได้ไปลงทำพิธีแบบว่าฉีดปุ๊บแล้วแบบดวงดีขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงไหมคะเช็คมาแล้วธาตุดินครับโอเคสงสัยจะผ่านไปแล้วแน่เลยยังเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่จินนี่ทักทายค่ะโอเคแล้วพูดธาตุน้ำธาตุทองเอาละคราวนี้เรามาถึงธาตุดินแล้วค่ะธาตุดินนะคะเดี๋ยวก่อนจะถามว่าเป็นคนธาตุดินเนี่ยเป็นลูกค้าเชอรี่อยู่แล้วไหมคะคุณทิติคะคุณทิติคะช่วยตอบเชอรี่หน่อยคุณทิติซื้อน้ำหอมกลิ่นอะไรไปคะสวัสดีค่ะพี่รัตดาคิดถึงกลับมาจากฮ่องกงยังไม่ได้นัดเจอกันเลย เดี๋ยวขอคุณทิติช่วยตอบเชอรี่นิดนึงคุณทิติซื้อน้ำหอมกลิ่นอะไรไปเชอรี่อยากรู้ว่าซื้อตรงกับที่มีการค้นหาความรู้เรื่องของคุณทิติซื้อทั้งชายทั้งหญิงเท่ากับสรุปซื้อทั้ง6กลิ่นเลยโอเคงั้นคราวนี้เชอรี่ขอถามคุณทิตินิดหน่อยค่ะคุณทิติชอบกลิ่นไหนของเซเลซ่าคะของผู้ชายค่ะคุณทิติคะเชอรี่อยากรู้จังคุณทิติค่ะคุณทิติชอบกลิ่นไหนของผู้ชายคะของเซเลซ่านี่รู้สึกออกกล้องหน้าบวมมากเลยแต่พรุ่งนี้น่าจะบวมกว่านี้อีกโอเคอุ้ยก็แม่นอยู่นะเอ็นไฟแล้วก็ชอบเอ็กซ์ตรีมได้เลยใช้เอ็นไฟกับเอ็กซ์ตรีมโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ตรีมไม่เหมาะกับหนุ่มธาตุดินนะคะเอ็นไฟนะใช่เพราะว่าคนธาตุดินเนี่ยมีลักษณะความมั่นใจขาดความมั่นใจดินน่ะคุณนึกถึงสภาพดินสิดินมันมีดินร่วนดินเหนียวดินปนทรายดินน่ะมันพร้อมที่จะแบบขุดง่ายพรวนง่ายอะไรง่ายคุณนึกสภาพดินก่อนเนาะเพราะฉะนั้นดินเนี่ยขาดอะไรดินเนี่ยอาจารย์หรือสินแสเขาได้พูดเอาไว้ว่าขาดเป็นคนที่ขาดความมั่นใจไม่กล้าแสดงออกดินที่นิ่มไปก็ไม่ดีดินที่แข็งไปก็ไม่ดีดินที่เหนียวไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นดินที่ดีควรมีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งไฟพอไฟอ่อนๆที่อยู่ใต้พื้นดินทำให้ดินนั้นสมบูรณ์ขึ้นนิดหนึ่งพอดินที่มีน้ำไม่เยอะเกินไปทำให้เดี๋ยวนะคะสายข่าวขอโทษค่ะมีน้ำก็ทำให้ดินยิ่งสมบูรณ์ดินที่ดีจะต้องมีสารอาหารครบนะคะความสมบูรณ์ความมั่งคั่งก็จะมาเพราะฉะนั้นกลิ่นน้ำหอมที่เหมาะกับคนธาตุดินต้องมีทั้งความร้อนแรงเยือกเย็นในเวลาเดียวกันคุณทิตินึกออกไหมคะว่าทำไมคุณทิติถึงชอบเอ็นไฟเพราะว่าเอ็นไฟเนี่ยเขามีกลิ่นของมีดอกกุหลาบที่มีหลากหลายสีที่บ่งถึงความหวานความร้อนแรงอีกทั้งน้ำหอมที่คุณทิติควรจะต้องเดี๋ยวนะคะขอรับสายไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวโทรกลับนะคะขอโทษทีค่ะสายเข้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณทิติเคยใช้เซลเบอร์ไหมคุณทิติเคยใช้เซลเบอร์ไหมคะถ้ากลิ่นเซลเบอร์เนี่ยกลิ่นเซลเบอร์คุณรู้ไหมคะอะไรที่อยู่ในอะไรที่เป็นพืชพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์ของไทยที่อยู่ในนั้นขิงค่ะคุณก็รู้นะสรรพคุณของขิงมีอะไรบ้างขิงเนี่ยถ้าคุณใช้เซลเบอร์คุณจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นของขิงแหลมออกมานิดๆขิงเนี่ยปรับสมดุลเพิ่มความสมบูรณ์ทำให้เราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะมีขิงเนี่ยที่เอามาทำให้เขาเรียกอะไรอะเป็นสมุนไพรหอมนุ่มๆเอ็นไฟสาวกเอ็นไฟจริงๆโอเคพอขิงเนี่ยพอเขาไปอยู่ในเซลเบอร์ปุ๊บเนี่ยเขาทำให้เจ้าน้ำหอมกลิ่นเซลเบอร์เนี่ยมีความเยือกเย็นร้อนแรงอะไรล่ะแล้วก็สมบูรณ์ในดวงนี่แหละค่ะทำให้คนที่เลือกใช้น้ำหอม2กลิ่นเนี้ยคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมันจะไปสอดคล้องกับฟีโรโมนในร่างกายของคุณทั้งหมดทำให้ดวงของคุณนั้นบาลานซ์ขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจในก่อนนะคะว่าดวงของเรามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเด่นเพราะฉะนั้นฟีโรโมนในร่างกายมันปรับได้ด้วยกลิ่นนะคะสมมติกลิ่นไหนคุณเคยสังเกตไหมคุณใช้น้ำหอม บางกลิ่นคุณฉีดคุณอาจจะชอบแต่คุณเคยเจอไหมคะคุณฉีดกลิ่นเนี้ยไปร่างกายคุณดันไม่เก็บกลิ่นโอ้เอานี้ดีกว่าเมื่อวันก่อนนะเชอรี่เจอลูกค้าคนหนึ่งเขาพูดบอกเนี่ยน้ำหอมคุณไม่หอมเลยไหนบอกเป็นน้ำหอมในห้างอะไรอย่างเงี้ยเชอรี่บอกเชอรี่อยากจะลงห้างนะแต่ว่าเชอรี่ลงห้างตามห้างโลตัสบิ๊กซีนะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะเราเป็นน้ำร้านปรุงน้ำหอมแล้วก็เราเป็นหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสมาจากอาหรับมาจากอียิปต์มาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาตีตาแบรนด์คนไทยนะคะเพื่อให้ได้ต้นทุนที่มันต่ำลงนำเข้าหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสนะคะจากหลายๆประเทศที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วและเรียนแบบโชว์รูมน้ำหอมเป็นร้านปรุงน้ำหอมเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งลิงก์น้องมูดช่วยทิ้งลิงก์ของโชว์รูมน้ำหอมที่เมืองกราสนะคะที่แบบเป็นที่โด่งดังอ่ะแล้วให้ลูกค้าได้ดูในหน้าเพจเลยว่าโชว์รูมน้ำหอมร้านปรุงน้ำหอมของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ทางฝรั่งเศสเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเชอรี่กับทีมงานเนี่ยก็จะมีบุกไปที่ฝรั่งเศสไปเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์น้ำหอมไปเยี่ยมเยียนโชว์รูมน้ำหอมร้านปรุงน้ำหอมที่เมืองกราสทางตอนใต้ของทางฝรั่งเศสเพื่อจะสอนให้ทีมงานรู้ซึ้งเหมือนเลือกน้ำหอมเหมือนที่เชอรี่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะพาพวกทีมงานไปดูแฟชั่นวีคอะไรของที่ฝรั่งเศสด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงธาตุดินไปแล้วเนาะคราวนี้คุณมาพูดถึงธาตุไฟกันบ้างละใครมีธาตุไฟบ้างเอ่ยเพื่อนๆอยากเช็คธาตุนะคะได้เลยค่ะเน็ตหลุดขอปักหมุดใครมีธาตุไฟคุณต้องฟังทางนี้ค่ะธาตุไฟเนี่ยคือเบญจธาตุมีลักษณะความร้อนแรงของไฟจะเผาทำลายล้างได้ทุกสิ่งเมื่อดวงมีความร้อนแรงจึงจำเป็นต้องดับด้วยน้ำหรือดินเวลาที่ไฟไหม้เนี่ยน้ำเท่านั้นนะคะที่ดับได้หรือพอเวลาที่เราเห็นถ้าไฟมันไหม้มีอันนั้นก็คือดับได้ดินนะเอาดินกบไฟเลยอะไรเงี้ยเนาะนั้นเพื่อทำให้ดวงนั้นบาลานซ์ขึ้นดังนั้นน้ำหอมที่เหมาะกับคนธาตุไฟคือไปด้วยจริงไหมคะพี่รัตดาไปการเซลฟี่กันทริปที่แล้วฮ่องกงทริปนี้ไปฝรั่งเศสกันมีโปรแกรมว่าจะไปเพราะเชอรี่ต้องไปเรียนน้ำหอมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ไปแฟชั่นวีคแล้วไปถ่ายรูปกันเนาะอะไรกันพาทีมงานดูพี่รัตดาถ้าว่างไปด้วยกันนะคะไปช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งย่านชองโกริเซ่แล้วก็อาจจะมีไปลงอิตาลีด้วยนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปอิตาลีกันนะคะไปเองนะคะพี่รัตดาเที่ยวนี้นะคะต่อมาเรามาพูดถึงธาตุไฟกันดีกว่าพอไฟเนี่ยมันร้อนแรงขนาดเนี้ยเผาทำลายทุกอย่างได้เนี่ยจำเป็นมากนะคะที่คุณจะต้องเอากลิ่นน้ำหอมที่มีความเย็นกลิ่นอะไรที่ทำให้คุณนั้นเยือกเย็นสุขุมไม่ร้อนบาลานซ์กับดวงคุณใช้แล้วคุณดวงคุณบาลานซ์ขึ้นมาทันทีนั่นคือกลิ่นเจดาค่ะกลิ่นเจดาเขาได้สารสกัดมาจากอะไรคุณซื้อน้ำหอมวันนี้คุณต้องรู้ให้ได้นะคะว่าเขาได้มาจากอะไรกลิ่นเจดาได้มาจากดอกมะลิค่ะมะลินั้นน่ะคุณเห็นไหมคนไทยเนี่ยตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์แล้วล่ะนะคะอากาศร้อนกินข้าวแช่ใส่ดอกมะลิอากาศร้อนกินน้ำใส่น้ำถ้าเป็นรุ่นโบราณก็น้ำในตุ่มเนาะเย็นๆในความเย็นที่อยู่ในตุ่มที่เก็บด้วยอุณหภูมิเขาเรียกอะไรนะตุ่มสมัยโบราณเนาะที่เขาจะมีอุณหภูมิการเก็บที่แบบพอดีอะทำให้เย็นนะแล้วก็ใส่มะลิลงไปเนาะแล้วทำให้น้ำนั้นอ่ะก็มีความพอเราดื่มปุ๊บอ่ะเราก็จะได้ความเย็นพอเราดื่มน้ำเย็นๆที่ไม่ต้องมีน้ำแข็งทำให้ร่างกายเรานั้นก็ดับร้อนค่ะลดการกระหายน้ำทำให้หายเหนื่อยเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างบรรพบุรุษเราเขาวิจัยวิเคราะห์ไม่หมดแล้วไม่ได้ถูกพูดขึ้นมาลอยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนธาตุไฟก็จำเป็นมากเลยที่ต้องใช้กลิ่นเจดาเหมาะกับเสานะคะพอหนุ่มพูดผู้ชายล่ะกลิ่นที่มันเหมาะกับเขาก็คือกลิ่นของ CS1 เพราะอะไรเพราะว่า CS1 เนี่ยเขามีมิ้นท์ค่ะมิ้นท์ก็ให้ความเย็นเหมือนกันใช่ไหมมิ้นท์เอาไปทำอะไรบ้างทำสบู่ไม่ใช่ทำยาสีฟันทำแชมพูทำยาหม่องทำอะไรได้หลายอย่างเพราะให้ความเย็นเพราะความเย็นมันเกิดเหมือนกันค่ะดวงของคุณธาตุดวงคุณก็บาลานซ์ขึ้นมาทันทีนี่แหละค่ะความสัมพันธ์ของระหว่างธาตุดวงและน้ำหอมคุณเลือกแล้วนะคะคุณต้องเลือกกลิ่นเลือกแบรนด์เนี่ยเชอรี่ไม่ว่าให้ใครทุกคนมีการทำแบรนด์ที่ดีของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะคุณเลือกน้ำหอมเนี่ยคุณเลือกแบรนด์เนี่ยคุณเลือกที่อะไรถ้าเป็นเชอรี่จะคอยพูดเสมอหนึ่งเรื่องแรกคุณซื้อน้ำหอมคุณจ่ายที่การติดทนหรือเปล่าคุณจ่ายที่สูตรไหนสองคุณเลือกแบรนด์ไหมนะคะแต่เดี๋ยวนี้คนไทยดีเปิดใจกว้างไม่ติดแบรนด์แล้วขอแค่ดีมีคุณภาพราคาเอื้อมถึงปุ๊บเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาตามตอนหลังนะครับเน็ตแย่เลยเจอฝนโอเคค่ะดูแลตัวเองค่ะโอเคคนไทยเลือกแบรนด์ไหมก็ไม่ค่อยเลือกแล้วเปิดใจกว้างยอมรับสินค้าไทยเห็นคุณค่าของสินค้าไทยมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราเลือกซื้อน้ำหอมถ้าเราไม่เลือกที่แบรนด์เราก็ต้องไปเลือกถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์เหมือนกันนะคะว่าเขาปรุงมาแบบไหนเขาใช้สารสกัดที่ได้มาตรฐานไหมน้ำหอมเขาติดทนไหมจนแน่ๆเลยทุกคนจะต้องเลือกเลยเลือกแน่ๆเลยเลือกการติดทนทุกคนที่เชอรี่ก่อนจะทำแบรนด์อ่ะทุกคนจะถามว่ามันติดทนไหมอ่ะไม่ใช่ฉีดปุ๊บ3 ชั่วโมง2 ชั่วโมงหายพรึบแต่ทุกคนยังไม่ทราบว่าคุณจ่ายที่อะไรถ้าคุณจ่ายสูตรเป็นafter shave เป็นโคโรนมันก็ต้องติดทนน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าคุณจ่ายสูตรนี้คุณจะต้องติดทนข้ามปีข้ามวันข้ามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจ่ายสูตรไหนจากนั้นมันเหมาะสมกับราคาไหมบางคนบอกว่าแบรนด์เซเลซ่าเนี่ยทำไมราคาถูกจังทั้งที่ดูแบรนด์แล้วน่าจะขายของแพงความจริงก็คือเชอรี่มีไอดอลของประเทศของทางญี่ปุ่นที่เขาทำสินค้าถูกและดีเชอรี่มองว่าคนไทยยังเป็นประเทศที่เราทุกคนเนี่ยควรให้ความสำคัญในการเลือกซื้อของคนไทยกันเองให้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้เศรษฐกิจไทยเงินมันหมุนเวียนในไทยเนาะจริงๆเชอรี่ว่าก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้คนไทยเห็นคุณค่าตรงนี้มากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เชอรี่มองนะข้อที่2เพราะฉะนั้นแต่ก็ต้องไปดูเจ้าของแบรนด์ส่วนมากเนี่ยคุณเองนั้นพยายามทำแบรนด์ตัวเองคุณนั้นให้เข้มแข็งให้มีคุณภาพให้มีราคาที่เข้าถึงได้ไหมถ้าคุณทำได้นั่นหมายความว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเชอรี่เองคิดว่าน้ำหอมไม่จำเป็นต้องแพงเกินไปหลักร้อยคือเอาเป็นว่าเชอรี่ไม่ขาดทุนอยู่ได้ก็โอเคเชอรี่ยอมรับว่าเชอรี่เน้นขายวอลลุ่มแต่ว่าราคาก็ยังหลักร้อยเพราะน้ำหอมเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจริงๆคืออย่างเมื่อก่อนจะทำแบรนด์ตัวเองเนี่ยซื้อน้ำหอมแบรนด์เนมใช้ขวดที่ 5-6,000 3-4,000เราก็ใช้แบบปิด2 ปิดเท่านั้นเราแบบก็งกเนาะมันแพงอะไรเงี้ยยิ่งตอนเรียนหนังสือก็แบบโอ้ยตายขวดหนึ่ง3-4,000เนาะแม่เจ้าเรียนหนังสืออยู่เลยขวดหนึ่งเนี่ยนะ3-4,000เราก็ใช้ไปถึงปีหนึ่งอะคงไม่ให้หมดเร็วหรอกฉีดแบบกระปิบกระปอยอะปิดเอาแบบอย่าออกมาเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการทำการตลาดของเชอรี่เลยคิดว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีราคาถูกราคาจับต้องได้แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของสินค้ามีคุณภาพนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ทำผลิตสินค้าเกี่ยวกับความหอมที่ดีมีคุณภาพนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณต้องจ่ายน้ำหอมที่สูตรก่อนนะแล้วก็เลือกกลิ่นที่คุณชอบ อย่างตอนเนี้ยเชอรี่เองอ่ะมีกลิ่นให้คุณเลือกได้เป็นร้อยๆกลิ่นเลยหรือมากกว่าร้อยๆเลยก็คือเยอะมากคุณปรุงกลิ่นในตัวของกลิ่นของคุณเองได้คุณเลือกกลิ่นในแบบที่เป็นตัวของคุณเองได้เป็นแนวฟิวชั่นอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากได้กลิ่นเป็นตัวของคุณเองให้สอดคล้องกับกลิ่นคุณก็บอกคาแรคเตอร์ของตัวคุณมาให้ชัดเจนนะเสร็จแล้วเชอรี่ก็จะปรุงที่จริงๆถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเชอรี่พยายามจะพูดเสมอให้เขาต้องเห็นคือถ้าเราเป็นร้านพูดถึงร้านปรุงน้ำหอมที่ฝรั่งเศสกับอาหรับเนี่ยหรือว่าที่อียิปต์เนี่ยคนที่ปรุงน้ำหอมเฉพาะกลิ่นของตัวเองเนี่ยคุณรู้ไหมว่าที่ทางทั้ง3ประเทศเนี่ยเขาอะจะปรุงแล้วคุณจะได้น้ำหอมที่แพงกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะว่ามันเป็นสินค้าเฉพาะคนคุณปรุงขึ้นมาเฉพาะตัวคุณเองมันจะแพงมากเลยแล้วมันจะเป็นของชนชั้นของคนที่แบบแพงอะหรูอะแต่ในเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวคุณลองไปดูหน้าเพจนะที่เชอรี่ทิ้งไว้ให้5ร้านน้ำหอมที่เมืองกราสทางฝรั่งเศสเชอรี่รับรองนะว่าโชว์รูมน้ำหอมร้านปรุงน้ำหอมเชอรี่ไม่ได้น้อยหน้าของทางเมืองกราสเลยคุณลองดูนะคะความหรูหราความน่าเชื่อถือหัวน้ำหอมคุณภาพชั้นเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณจับต้องได้คุณเลือกกลิ่นที่เป็นตัวคุณจะแนวฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างกลิ่นของข้ามแดนก็ได้เช่นไทยเจอฝรั่งเศสไทยเจออียิปต์ไทยเจออาหรับอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำน้ำหอมแนวไหนคุณบอกนะคะแล้วก็คุณอยากใช้เชอรี่ไปทำการสอนปรุงน้ำหอมก็ได้นะคะอย่างประมาณปีหน้าเนี่ยเชอรี่ก็จะมีปรุงน้ำหอมให้ที่นิวทำมีรุ่นพี่มาก็มาชวนไปเดี๋ยวเชอรี่ไปลองปรุงน้ำหอมในวังจักรพงศ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ได้รับเกียรติที่ดีมากๆเลยที่รุ่นพี่ที่แบบรู้จักกันมา 11-12 ปีเชิญให้แบบไปร่วมงานปรุงน้ำหอมในวังจักรพงศ์คือรู้สึกว่าก็ภาคภูมิใจมากว่าทำแบรนด์มาจนแบบทำร้านปรุงน้ำหอมจนแบบได้รับเกียรติอันที่ได้เกียรติครั้งนี้มากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยรุ่นพี่คนนี้พี่ก้องสุดหล่อแสนดีของน้องคนนี้นะคะหรือคุณจะอยากมีร้านปรุงน้ำหอมเรามีแฟรนไชส์ขายให้คุณนะคะแต่เชอรี่จำกัดแฟรนไชส์เนื่องจากจำกัดเพราะอะไรเชอรี่ไม่ต้องการให้คุณมีเชอรี่ไม่อยากขายแฟรนไชส์เยอะๆแล้วกลายเป็นว่าทุกที่ทุกละแห่งมีแฟรนไชส์น้ำหอมเต็มไปหมดไม่เอาแล้วกลายเป็นว่าคุณจะต้องแย่งลูกค้ากันเองไม่เอาเชอรี่มีจรรยาบรรณพอบอกแล้วว่าเชอรี่มีหลายโลกเงินไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่งแล้วก็ไม่ได้รวยด้วยนี่สินยังเยอะแยะอยู่เลยแต่ว่าจรรยาบรรณสูงมากเซเลซ่าออฟเฟอร์บายออฟเฟอร์กรุ๊ปมีจรรยาบรรณสูงมากอย่างถ้าคุณจะผลิตแบรนด์เชอรี่จะถามคุณเยอะมากเลยคุณจะไปขายใครคุณมีงบการตลาดพอไหมถ้าคุณยังไม่สูงสายป่านยังไม่พอเที่ยวบินคุณยังไม่สูงอย่าทำเลยเป็นตัวแทนเล็กๆไปก่อนค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยจนกระทั่งคุณเติบโตแล้วคุณก็ทำแบรนด์ของตัวคุณเองมันจะยั่งยืนกว่าคุณจะเสี่ยงทำอะไรโดยที่ตัวคุณเองนั้นมีความเสี่ยงสูงโอเคธุรกิจคือความเสี่ยงแน่นอนทำธุรกิจคือความเสี่ยงแต่ความคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเอาเงินทั้งชีวิตที่คุณเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปทำให้คุณนั้นเกิดความเสี่ยงจนกลายเป็นว่าคุณเกิดภาวะเงินในกระเป๋าหมดเชอรี่เคยได้ยินบางบัตรที่อ่ะเขาเคยพูดกันบอกพี่เชอรี่หนูเก็บเงินมาเกือบล้านทั้งชีวิตกว่าจะได้ขนาดเนี้ยดูสิค่าการตลาดทำแบรนด์หนูเนี่ยหมดเลยอยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมดาค่ะธุรกิจมีความเสี่ยงพี่ก็ไม่อยากซ้ำเติมแต่พี่จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำแบรนด์กับเชอรี่นะเขามาปรึกษาอยากจะบอกว่าอย่าเสี่ยงโดยที่บางครั้งการทำธุรกิจคุณค่อยๆเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆเริ่มจากเล็กๆเริ่มจาก0ไปจนถึง10จนถึง100จนถึงพันค่อยๆโตแต่คุณโตแบบนี้คุณจะโตแบบยั่งยืนไม่ใช่คุณเห็นช้างขี้คุณขี้ทำช้างโอเคแน่นอนถ้าคนที่เขามีสายป่านยาว เขามีคอนเนคชั่นสูงแน่นอนเขาทำอะไรก็สำเร็จเพราะว่าทุกอย่างเขาพร้อมแต่ทุกคนก็มีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองแต่เชอรี่ก็จะพูดตรงๆแล้วจริงใจแบบนี้เลยอย่างวันนี้มีลูกค้าที่ทางเราพี่คะหนูอยากทำแบรนด์จังเลยเชอรี่ก็จะมีกฎบอกว่าคุณต้องมีงบ 100,000 ขั้นต่ำไม่มีนะคะเซเลซ่าบายออฟเฟอร์ปุ๊บไม่รับทำหลักพันถ้าคุณจะรับทำหลักพันเชอรี่บอกลองไปขายก่อนนะลองไปดูก่อนไปเซอร์เวย์ดูตลาดเพราะหนูต้องรู้ว่าหนูจะไปขายใครก็จะบอกลูกค้าทางเราหนูจะไปขายใครคะหนูต้องรู้นะคะว่าหนูลูกค้าของหนูอยู่ที่ไหนนะคะกลุ่มลูกค้าหนูอายุประมาณเท่าไหร่ราคาของหนูเท่าไหร่โอเคน้องอาจจะตอบพี่ไม่ได้หมดพี่ช่วยได้หมดแต่บางครั้งถ้าน้องให้พี่เป็นคนกำหนดหมดบางครั้งมันจะกลายเป็นว่าโรงงานกำหนดคุณหมดเจ้าของแบรนด์ที่จะให้โรงงานผลิตให้ต้องรู้สึกว่าคุณต้องวางสเกลของคุณมาเป็นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนิดนึงว่าคุณจะทำอะไรยังไงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเชอรี่จะวางแผนให้เป็นสเต็ปไปเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้มันต้องไปอย่างนี้นะหรือบางคนเป็นเจ้าของโรงงานอยู่แล้วหรือว่ามีโอกาสที่จะมองว่าคุณนั้นต้องทำน้ำหอมไม่ใช่คุณจะเอาหัวรอแมทเทียลไปทำอะไรยังไงเช่นบางทีหัวน้ำหอมเนี่ยเอาไปทำได้หลายอย่างโลชั่นน้ำหอมเซรั่มก็ได้ทำน้ำหอมในรถน้ำหอมบ้านทำได้หลายอย่างคุณอยากได้หัวน้ำหอมคุณภาพติดต่อเข้ามาที่ออฟเฟอร์กรุ๊ปได้นะคะเรามีให้คุณครบครันที่คุณอยากได้และของเราหัวน้ำหอมเราที่เรานำเข้ามาจากหลายๆที่เราไม่ผสมน้ำมันค่ะนะคะเราเป็นหัวน้ำหอมที่มีคุณภาพมากๆนะคะโอเคต่อมาเรื่องอะไรอีกล่ะล่ะมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องพูดเรื่องของการเล่นเกมโอเควันนี้จากสิทธิ์เฉพาะคนที่เข้ามาในเพจทั้งหมดตอนนี้ดีกว่าถ่ายหน่อยสิว่าน้ำหอมไม่ได้ถ่ายดีกว่านี่นะคะไลน์เข้าลูกค้าสั่งของโอเคตอนเนี้ยเชอรี่ให้ลูกค้าที่เข้ามาที่อยู่ในเพจทั้งหมดคุณอินบ็อกซ์มาหาเชอรี่เลยบอกว่าคุณดูไลฟ์สดนี้แล้วคุณอยากได้น้ำหอมกลิ่นใหม่ที่มีมากกว่า6กลิ่นที่เชอรี่เนี่ยมีอยู่ตอนนี้คุณบอกว่าคุณอยากได้น้ำหอมกลิ่นคล้ายๆอันนี้หรือกลิ่นปรุงกลิ่นฟิวชั่นให้หน่อยเชอรี่จะทำแจกนะคะเฉพาะคนเลย1ชิ้นในขนาด2 ml ขนาดพกพาพร้อมซองทำคล้ายๆแบรนด์เนมทำเหมือนแบรนด์เนมโลกเลยทำสวยหรูเลยนะคะให้คุณไปทดลองทิ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่ในการติดต่อนะคะกลิ่นอะไรที่คุณอยากได้อินบ็อกซ์ไปหาแอดมินนะคะแอดมินก็จะบอกว่าจะถามคุณข้อมูลของคุณว่าคุณอยากได้กลิ่นไหนแล้วเราเชอรี่จะปรุงให้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เชอรี่ไม่ได้เข้าทำงานน่าจะ2วันเพราะว่าเชอรี่จะต้องไปแอดมิดดูเรื่องของมะเร็งเนาะอาจจะฟื้นก็ช่วงเย็นแล้ววันอังคารก็มีลูกค้าทางพม่ามาดาราทางพม่ามาก็อาจจะต้องเอนเตอร์เทนดาราทางพม่าอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยุ่งนิดนึงขอปรุงให้คุณเป็นวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากได้กลิ่นอะไรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เฉพาะให้สิทธิ์เฉพาะคนเฉพาะปิดเวลาตอน5 ทุ่มครึ่งนี้คนที่เข้ามาในไลฟ์สดนี้นะคะโอเควันนี้แจกเท่านี้นะคะส่วนท่านใดสนใจน้ำหอมเซเลซ่ากลิ่นไหนอย่างไรสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ทางไลน์แอดเซเลซ่านะคะแล้วก็เบอร์โทร0657879646นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ selesa.thailand.com นะคะพี่รัตดาอยากได้กลิ่นไหนเป็นเฉพาะเจาะจงส่งมาเลยนะคะทำให้งั้นเดี๋ยวคืนนี้เชอรี่ต้องขอรีบไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้8 โมงเช้าขอกำลังใจจากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เชอรี่นั้นไม่เจออะไรเลยในร่างกายขอกำลังใจคนละ1กำลังใจให้เชอรี่หน่อยนะคะสำหรับพรุ่งนี้ของการตรวจที่เชอรี่นั้นก็ลุ้นมากเลยว่าคงปลอดภัยดี แล้วก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ทุกคนนอนหลับฝันดีวันที่9เดือน9นะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ